ี้ไปใต้มีแต่หลายๆพักไปใต้เหมือนกันตรงนี้มันจะมีการแข่งขันกันแบบอย่างเข้มข้นมากขึ้นตรงไหนแข่งขันก็อยู่แล้วมั้งก็ขึ้นอยู่กับว่าใครล่ะถ้าใครชอบใครก็ไปฟังคนนั้นนะมั้งนะช่วงนี้ก็เนื่องจากเป็นช่วงท้ายของการหาเสียงแล้วนะนั้นทุกคนก็ต้องมุ่งหวังในการที่จะนำพาพรรคไปสู่ชัยชนะใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นกระบวนการประชาธิปไตยอยู่แล้วไงก็ว่ากันไปไม่ใช่ว่าใครเป็นจังหวัดนี้แล้วคนอื่นจะไปไม่ได้นะหลายคนก็พร้อมที่จะเจอกันก็ได้อะไรก็ได้แต่อย่าขัดแย้งกันอะไรกันอยากฝากอะไรถึงพรรคการเมืองบ้างคะในส่วนของการหาเสียงแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสำเร็จมีความสุขประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งหวังตั้งใจไว้ทุกคนนะแล้วก็ขอให้พี่นาให้ดีในการที่เดินหน้าประเทศไทยไปข้างหน้านั้นมันพื้นฐานมันมาจากอะไรสำคัญตรงไหนนะคือนอกจากประชาชนแล้วนอกจากประเทศแล้วต้องดูว่าบริบทต่างๆของโลกของประเทศต่างประเทศต่างๆเขาเป็นยังไงอยู่เพราะนั้นเราควรจะต้องปรับตัวต่างๆให้มันสอดคล้องเข้าไหมในการที่จะเป็นรัฐบาลใหม่นะในการที่ขับเคลื่อนประเทศของเราไปในทางที่มันสร้างสรรค์นะดีกว่านะผมอยากทำให้ดีสุดแล้วกันนะพรุ่งนี้ท่านนายกก็ไปดิก็มีอะไรนี่เราคะกกต.พิจารณาเรื่องค่าไฟมาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่าไฟค่าไฟค่ะกกต.ก็จะไม่ตอบกลับมาเดี๋ยวก็มันก็น่าจะถ้าพูดถึงสภาพอากาศมันอาจจะดีขึ้นสักหน่อยก็แล้วเพราะเริ่มลดลงแล้วในเดือนมันสูงเดือนเมษายนใช่ไหมปีนี้มันหนักตรงที่มันเข้ามา2ดอก2ทางด้วยกันก็คืออากาศร้อนขึ้น2ต้นทุนพลังงานมากขึ้นแล้วเรียกว่าลดดำไปทั้งหลายตัวไปแล้ว